กรดอะมิโนพาร์ท1กับน้ำตาลทางด่วนพาร์ท2ใช้แตกต่างกันยังไงนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคือพาร์ท1ที่เป็นขวดสีเขียวเนี่ยนี่คือกรดอะมิโนครับเรื่องของกรดอะมิโนมันคือการเอาไว้บำรุงต้นครับเอาไว้บำรุงต้นให้แข็งแรงในระดับของเซลล์เพื่อเพิ่มระบบฮอร์โมนของต้นไม้ให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเปรียบเสมือนมนุษย์เราครับมนุษย์เราก็จะมีระบบฮอร์โมนใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราอยากจะมีบุตรอย่างสมบูรณ์เราต้องมีระบบฮอร์โมนที่สมบูรณ์และแข็งแรงร่างกายเราจะแข็งแรงระบบฮอร์โมนเราก็ต้องแข็งแรงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับต้นไม้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพาร์ท1มันคือกรดอะมิโนซึ่งพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ลงไปเลี้ยงต้นไม้ในระดับเซลล์เลยทำให้ต้นไม้เติบโตเร็วแข็งแรงและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพาร์ท2ตัวพาร์ท2มันคือน้ำตาลทางด่วนนะครับมันคือน้ำตาลทางด่วนเพื่อกระตุ้นทำให้ต้นไม้เนี่ยมีการสะสมแป้งและน้ำตาลนี่คือหลักการของมันครับ2ตัวนี้หลักการคือแบบนี้ครับแล้วเราจะใช้มันตอนไหนดีตัวพาร์ท1เนี่ยใช้เพื่อบำรุงต้นเพื่อบำรุงความสมบูรณ์ของต้นไม้เราอาจจะใช้ตั้งแต่การบำรุงต้นก็ได้หรือจะใช้ในเรื่องของตอนติดดอกออกผลก็ได้เพราะว่าตัวพาร์ท1เนี่ยไม่ใช่ไว้เพียงแค่บำรุงต้นอย่างเดียวนะฮะแต่เรื่องของกรดอะมิโนเนี่ยมันยังช่วยทำให้ระบบฮอร์โมนของต้นไม้แข็งแรงมากขึ้นเมื่อระบบต้นไม้เนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงก็จะออกดอกออกผลได้ดีมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องใช้พาร์ท1ตอนที่บำรุงต้นตอนออกดอกออกผลอันนี้ใช้เลยครับตอนที่ออกผลเนี่ยผลมันเริ่มติดเนี่ยอันนี้เราก็ใช้พาร์ท1อยู่นะฮะใช้พาร์ท1เพื่อส่งเสริมทำให้ต้นไม้เนี่ยมันมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นมีผลเพิ่มมากขึ้นติดผลมากขึ้นขั้วเหนียวมากขึ้นการสมบูรณ์ของผลมีมากขึ้นอันนี้เรายังใช้พาร์ท1อยู่นะใช้พาร์ท1ควบคู่กับ F พาร์ทได้นะไม่จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ JC 301อย่างเดียวนะใช้ควบคู่กับ F พาร์ทก็ได้ F พาร์ทคือแคลเซียมโบรอนเอาไว้กระตุกดอกออกผลแล้วแบบนี้เราจะใช้ตัวพาร์ท2ตอนไหนนะตัวพาร์ท2จะใช้ในช่วงที่ผลผลิตของเราเนี่ยเริ่มสะสมแป้งและน้ำตาลก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่าพาร์ท2มันคือน้ำตาลทางด่วนเราจะเอาไปใช้ตอนที่เขาสะสมแป้งและน้ำตาลช่วงที่มันผลเริ่มโตผลเริ่มที่จะสะสมความหวานผลเริ่มที่จะขยายให้มันโตมากขึ้นนั่นแหละครับใช้พาร์ท2ถ้าสรุปง่ายๆคือพาร์ท1เอาไว้เพิ่มปริมาณเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มปริมาณของผลผลิตส่วนพาร์ท2เอาไว้เพิ่มคุณภาพของผลผลิตอันนี้คือไม้ผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้เก็บใบเนี่ยใช้พัดวันอย่างเดียวไม่ต้องใช้พัดทูก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้พัดทูก็ได้เหมือนกันนะฮะเพื่อลดความขมของไม้ใบไม้อะไรเงี้ยพัดทูเนี่ยจะช่วยในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะฮะช่วยลดความขมของผักผลผลิตที่เป็นผักนะครับส่วนอ้อยก็มีการสะสมแป้งและน้ำตาลเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลก็เถอะมันสะสมแป้งน้ำตาลผ่านทางลำต้นครับแล้วก็มันสำปะหลังก็มีสะสมแป้งน้ำตาลเหมือนกันผ่านทางหัวครับตอนช่วงที่เขากำลังแบบขยายหัวงั้นแหละครับผมใช้พัดทูเข้าไปนะครับลดพัดวันแล้วก็ใช้พัดทูหรือจะเป็นยางพารายางพาราเนี่ยเขาสะสมแป้งน้ำตาลผ่านทางน้ำยางถ้าเกิดเราอยากจะบำรุงน้ำยางให้แข็งแรงเราต้องใช้พัดวันแล้วก็สลับใช้กับพัดทูด้วยนะครับพัดวันเพื่อบำรุงให้ต้นไม้เขาโตให้ต้นไม้เขาแข็งแรงอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็จะส่งผลต่อน้ำยางเหมือนกันแล้วก็ใช้พัดทูเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำยางให้มีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองส่วนไม้ผลที่เก็บเกี่ยวแบบทุกๆ15วันทุกๆ15วันก็อาจจะสลับใช้ครับคราวนี้ใช้พัดวันคราวหน้าใช้พัดทูคราวนี้ใช้พัดวันคราวหน้าใช้พัดทูแบบนี้เป็นต้นสำหรับใครที่มีคำถามว่าแล้วโกรท1โกรท2ล่ะใช้ร่วมกันด้วยกันได้ไหมใช้ได้ครับโกรท1โกรท2ก็ใช้ร่วมกันได้เหมือนกันกับพาร์ท1พาร์ท2นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณเพียงจำกัดนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันเท่านี้เองวิธีการใช้ถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับหรือสนใจสินค้าของจอนคอยปุ๋ยของจอนคอยพาร์ท1พาร์ท2หรือโกรท1โกรท2หรือสินค้าตัวอื่นของจอนคอยนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ